ยังไงคะเราแบบว่าบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยกันมานะคะก็21นี้จะได้ดูแล้วนะคะที่ ICE แล้วก็ไม่ใช่ดูตอนเดียวด้วย21นี้ดูทีเดียว2ตอนเลยใช่ครับค่ะแล้วสักทีที่มันมีอะไรข้ออยู่บ้างอ่ะจ๊ะโอ้โหพี่เขตดีกว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ทีนี้มีความซับซ้อนมากด้วยเนื้อหาด้วยเรื่องราวต่างๆในนิยายก็เป็นว่าลำบากนิดนึงในการที่จะเล่าเรื่องแต่เราก็พยายามทำตรงนั้นก็ย่อยจริงๆถ้าด้วยความยากจริงว่าต้องถามนักแสดงด้วยเพราะว่าถามยากไหมพี่แม็กพี่นัทสำหรับกองของเราทัวร์ก็ค่อนข้างยากครับแล้วก็เหมือนกับได้เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยครับผมเพราะว่าในโลเคชั่นต่างๆเนี่ยมันจะมีความยากแตกต่างกันเนอะบางโลเคชั่นที่ถ่ายมีในถ้ำอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับปากทางเข้าถ้ำก็จะลำบากนิดนึงในการขนย้ายอุปกรณ์ขนย้ายตัวของนักแสดงทีมงานลงไปข้างล่างครับผมหรือว่าอีกบางโลเคชั่นนึงที่ต้องถ่ายกับน้ำตกอะไรเงี้ยครับผมที่ต้องรับหน้าเราจากทางน้ำหรืออะไรอย่างนี้กล้องก็ต้องตามเราไปในน้ำเช่นเดียวกันครับผมก็เป็นค่อนข้างยากครับแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกมากๆครับใช่ใช่ไหมนัทใช่ครับบอกเลยว่าแบบทีมงานทุกคนทำงานกันหนักมากใช่ครับทูเวิลด์ครับเพื่อจะให้ได้ซีรีส์เรื่องนี้มานะครับผมก็เต็มที่ที่สุดแล้วครับใช่ครับตอนนี้มันก็มีความซับซ้อนพอสมควรกันครับยากครับค่อนข้างซับซ้อนครับผมเพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยต้องเล่นสองคาแรคเตอร์ครับผมเพราะว่ามีสองโลกด้วยกันนะครับก็ต้องเหมือนกับก็ต้องทำกันบ้านเยอะพอสมควรครับผมในการแบ่งแยกตัวละครออกมาให้ชัดเจนครับผมให้คนดูได้รับรู้ถึงว่าตัวละครแต่ละโลกเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็พวกเส้นเรื่องครับมันจะเหมือนกับขนานกันแล้วก็จะมาตัดกันอะไรต่างๆครับผมทำให้เล่าเรื่องค่อนข้างยากพอสมควรครับก็ทำให้มันมีมิติของเรื่องนี้มากขึ้นครับใช่ครับคุณผู้ถึงบ้างครับเอกกระจายหรือน้องๆนักแสดงเป็นใครครับการลาภูผาครับก็สำหรับตัวภูผาก็จะมีความต่างกันอยู่นะครับโลก1โลก2แต่ว่าจะเป็นความแตกต่างที่เขาเรียกว่าไม่ต่างกันมากขนาดนั้นแต่จะเป็นเรื่องของสตอรี่มากกว่าว่าโลก1โลก2มันมีความต่างกันเยอะมากเลยครับผมคนละที่เรียกว่าคนละขั้วเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าส่วนตัวคาแรคเตอร์ก็มีความใกล้เคียงกันครับครับก็รับบทเป็นเจ้าครับก็สำหรับเจ้าเองผมว่ามันเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ครับความที่เขาต้องห้าวต้องดูว่าเขาแข็งแรงแต่จริงเขาบอกบางอยู่ข้างในครับก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันได้ถึงอารมณ์เยอะมากก็อยากให้ติดตามเรื่องนี้ครับ21นี้แล้วพี่ไอ้ฉีดเท่านั้นครับผมเก่งนะเนี่ยเราจะนับทีนี้ท่านนึงมีความน่าสนใจยังไงจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจตั้งแต่นิยายแล้วค่ะเพราะว่านิยายเนี่ยค่อนข้างเป็นนิยายที่เขาเรียกว่าซับซ้อนแล้วก็การเล่าเรื่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่อนข้างลึกพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาทำเป็นซีรีส์เจมก็ว่ามันก็น่าจะได้ในอีกมิตินึงที่ซีรีส์วายบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็เอาจริงเรื่องการถ่ายทำเรื่องของแบบอุปสรรคต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกเสน่ห์อย่างนึงของกองของเราแล้วก็เราว่าถ่ายทำออกมาหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นในทีเซอร์หรือว่าเทรลเลอร์แล้วก็ในตัวเอพิโซดจริงๆทุกเอพิโซดก็ภาพสวยแบบนั้นเลยค่ะเขาบอกว่าจริงอยากให้ดูด้วยหลายๆองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบทั้งภาพที่เราก็มั่นใจว่าสวยแหละนักแสดงที่เทกันเต็มที่ทุ่มกันเต็มพิกัดนะคะแล้วก็แบบพยายามเป็นตัวละครจริงๆคือจะเห็นในอีกมุมนึงของการแสดงแล้วก็ในเรื่องของเรื่องราวที่ซับซ้อนต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่พัวพันซับซ้อนแล้วก็อาจจะทำให้คุณเสียตาไปกับเรื่องนี้และตกหลุมรักตัวละครไปพร้อมๆกันได้ก็อยากให้ลองติดตามค่ะเรื่องนี้ดูยากใช่ไหมคะว้ายยากไหมยากสิยากสิแต่ว่าเชื่อว่าคนดูแล้วจะเข้าใจทางอาชีพค่ะไม่จริงๆต้องบอกว่าผมว่าหลายๆคนถามหาครับว่าแบบวงการซีรีส์วายมันจะไปถึงไหนเนี่ยมันจะมาถึงแบบนี้แหละคือผมว่าหลายๆส่วนมันอาจจะมีชิ้นงานองค์ประกอบบางอย่างที่แบบคนคุ้นเคยบ้างไม่คุ้นเคยบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพอมาประกอบรวมกันอยู่ในเรื่องนี้มันจะเป็นรสใหม่ๆที่จากกับบันเทิงแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นรสซีรีส์วายที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะแล้วก็ผมว่าตอนนี้ทุกคนเห็นเทรลเลอร์แล้วกำลังจะได้เห็น EP สุดวันนี้แล้วก็ EP 1 EP 2ในวันที่
รองครับว่าตอบโจทย์ตลาดแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแฟนๆชาวไทยนะแฟนๆต่างประเทศรอกันอย่างมากๆเลยครับสำหรับตัวเรื่องที่ไอซีทีเดียวครับครับผมฝากในการติดตามกันแค่นี้ก่อนก็อยากจะฝากให้แฟนๆทุกคนติดตามนะคะไม่ว่าทีมงานตั้งใจแค่ไหนถ้าแฟนๆไม่สนับสนุนไม่ได้ติดตามเนี่ยหมอก็คงไม่ทำให้ซีรีส์ประสบความสำเร็จได้นะคะก็อยากให้ติดตามด้วยอยากให้คอยให้กำลังใจทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนเลยนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนจะได้เสพเรื่องราวสนุกๆ นะคะกับ Two Worlds แน่นอนไม่ใช่เฉพาะคอนเทนต์นะคะกิจกรรมต่างๆที่จะการจัดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับรับรองว่าเหนือกว่าเต็มกว่าแล้วก็เต็มอิ่มเต็มประสบการณ์แน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นสมาชิกเวทีของ ICE ด้วยรับรองว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนเลยครับครับผมทัวร์ครับผม ICE ทีเดียว